ไม่เจอกันนานเลยนะไม่ตายชินไม่ตายหรอกพอสกลัวอะไรอ่ะกลัวตะวันจะไปหลอกชินเหรอกลับมาท็อกซิกเชี่ยหรือว่ากลัวเรื่องอื่นเชี่ยเชี่ยตะวันมาแบบซาตานเลยอ่ะเอออุ้ยแต่ว่าบทตะวันต้องเป็นบทที่แบบว่าเล่นยากเป็นไงไม่ใช่พี่นาหรอกต้องเล่นยากมากแน่หายไป1คนนะคะเพราะว่าหนังนรบ้านไกล1คนนะคะไม่กูไกลกว่าก ูไกลกว่าไม่พี่เฮงมีภารกิจก็คืองานเช้าเนาะจะต้องไปบวชพรุ่งนี้เลยไปงานบวชอ๋อ มันไปบวชเองเลยเหรอลาแล้วเหรอข้าวใหม่ปลามันใช้คำนี้ดีกว่า EP นี้คือ EP ของความข้าวใหม่ปลามันก็คือเมื่อคืนคือมีความแบบปรับความเข้าใจกันแล้วเข้าห่อเลยเออหลังจากนั้นพีทเนี่ยเออก็มีความแบบคุณกินอาหารเช้าครับผมฉันว้าวนะกับซีนที่เป็นซีนขายของแล้วทำให้มันดูแตกต่างว้าวมากคานอโปคลานไปอ่ะแกงกันนั่นนู่นนี่หยอกเอิญแฮปปี้อีตาแก่ตาเท่าถุงเท้าถ้ามันถูกต้องจริงใครใส่ขาวใครใส่สีดำพอดขาวคินดำพอดูก็รู้ว่าไอถุงเท้าสีดำแดงไอแดงดำดำนั่นอะแพงกว่าถุงเท้าขาวแน่นอนอันนี้น่าจะสื่อถึงเรื่องแบบเรื่องลับๆที่ซ่อนไว้แอบรู้กัน2คนไม่ถกขึ้นมาก็จะไม่เห็นแต่อันที่ฉันแบบชอบและยังชอบอยู่จนถึงวันนี้คือซีนเคลียร์ไข่ใต้โต๊ะทำงานเอออเมซิ่งแม้แต่ซีนเนี้ยมันเคยออกมาก่อนหน้าที่จะซีรีส์ใช่เทเลอร์กูยังช็อกเลยว่าเฮ้ยมันขนาดนี้เลยหรอแต่พอมาดูตอนเนี้ยเข้าใจแล้วเข้าใจได้เข้าใจแล้วว่าทำไมช่วงติดแหละมึงแบบว่าอยากจับอยากรอเวลาเฝ้ารอคอยเวลาที่เราจะได้อยู่กัน2ต่อ2ที่มาของเพจใต้โต๊ะมาเฟียไม่มีด้วยเพจเนี้ยแล้วคือประเด็นที่สำคัญคือคุณคิมชอบด้วยนะเลิฟเขาชอบดูจากไอประวัติการแชทอะไลค์อะคิมน่าจะเป็นคนที่ชอบเรื่องเซ็กเป็นพิเศษนิดนึงอะไรเงี้ยเออน่าจะหมกมุ่นอยู่แหละฉันว่านะเคยได้กับดาราแล้วมึงอันเนี้ยพอแบบกระเพาะแต่ปิดประตูดังปั้งอ่ะเข้าใจปะความกระหายมันคือความกระเฮียนกระหึ่มก็แบบเขาเรียกว่าอะไรนะพอดไปยั่วไว้อ่ะใช่แล้วพอดจนชอบความเอิกอักของพอดนะล้มลงไปโตแทนที่จะเจ็บนะหัวเราะมึงมันเขาเรียกว่าอะไรนะเสพสมใจกูใช่กูทำสำเร็จแล้วกูยั่วติดแล้วกูตกเบ็ดแล้วมีความสุขอ่ะเหยื่อกินเบ็ดแล้วไงแล้วสิ่งหนึ่งที่ฉันรู้สึกว่ามันรู้สึกว่ามันเป็นการเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าเขารักกันแล้วเขารักกันแล้วเอากันแบบรักเธอจะเห็นว่าซีนเนี้ยเขารู้สึกว่าเขาอ่ะมันไม่ติดเลยเออยังไงครับอ้อมมันมีการกระโดดขึ้นบนเกาะกันทอดเออมันท่ามันrush งานนี่คือความหมายคำว่า rush ราคา rush for life น้องอ้ำค่ะอันไหนอะพี่เอไอดอลเจมต้องไปอีกร่างนึงเหมือนเลยฮ่าน้องอ้ำฮ่าว่าอนาคตมึงฮ่าน้องอ้ำพี่เอสบายใจไปแล้วทำไมอยู่ถึงทำวะขวัญไปบอกได้ยังไงแล้วเหมือนพี่เออ๋อกูแล้วฮ่าน้องอ้ำกูคืออ้ำค่ะอ้ำดวนอ้ำดวนมีความแบบรุนแรงเนาะคือเราชอบอยู่คือกันฉีกแล้วกระดุมหลุดอ่ะเพราะมีความสนิทมากกระเด็นกระดอนมันมีความแบบตึง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 ไม่นะไม่หรอไม่เลยอ่ะคือคุณคินเนี่ยอาจจะไม่ได้ถึงขั้นที่เวกัสเป็นแต่ก็เป็นขั้นที่ดุอยู่ดุแต่ว่าไม่แบบว่าไม่เลือดพล่านเข้าใจปะเออเลือดออกแค่แบบซิบซิบไม่ได้เลือดแบบทะลุปรุโปร่งหรือว่าเลือดรั่วกำลังนี่นี่นี่ในหัวคิดว่านี่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 ไอ้พอดไอ้พอดซีนนี้ไอ้พอดลูกรักซีนย่อยชื่อซีนย่อยคือซีนกระดุมกระจุยกระจายไม่แน่ใจเลยว่าฉันอยากมีพอดมากโอ้แล้วถ้าฉันมีพอดเนี่ยฉันจะแบบพี่นึกถึงตอนที่พี่เจมแบบดึงกระดุมแล้วมันแบบตลกดูชิงคองชิงคองเหรอกายร่างเหรอขาน้องอ้ำหยุดยอดไปจำกูเลยถ้ากูมีผลเนี่ยกูจะว่าหยุดคาร์โนอ้ำมั้ยตลกเลยกูทำหยุดก่อนค่ะตลกเลยผู้ชายอันนี้คือเอาไว้ตอนที่ผัวซ้อมเป็นง่ายกัดง่ายอาร์ตง่ายกัดเอสผัวชายไปง่ายอาร์ตแล้วง่ายอาร์ตขำ
คุณผู้ชมด้วยความที่ EP นี้มันเป็น EP ที่เขาจะเน้นคอมเมดี้ใช่แล้วก็โรแมนติกซีนไม่มีการวิเคราะห์อะไรที่หนักหน่วงไม่ค่อยเครียดใน EP เนี้ยจนกระทั่งไปเจอตะวันมันถึงจะค่อยเครียดเฮ็ดหยังน่ะมึงเฮ็ดหยังน่ะอ๋อเขามันถึกซอมมั้งมันถึกซอมอืมเอามันถึกมีดัมบอถึกแค่ซอมฉันว่าแบบมันเป็นคู่เขาเรียกว่าอะไรนะอะไรอ่ะเอาจะไม่เป็นคนร้อยเยี่ยมมากโอเคมันจะเก็บไว้อะไรอ่ะมันพูดว่าเล่นมูอันนี้ก็วันมันถึกซอมแบบทำไมอ่ะแล้วไม่มีนะไม่ถึกมีด้วยถึกแค่ซอมไม่ถึกมีอีตอนเขาเย็ดแกมันได้กินสเต็กอีดอกแล้วพวกเขาเย็ดแล้วพวกเขาเย็ดออกรีแอคได้หรอแล้วพวกเขาเย็ดออกรีแอคไม่ได้นี่เล่นปุ๊บนี่มาสเต็กเลยอ่ะจากไอ้จืดเลยดอกมาเลยมาเลยแผ่วแผ่วเลยขอโทษหนูอ้ําขอโทษนะหนูอ้ําหนูน้องอย่าเอาเงินพี่เลยหนูอ้ําเงินพี่โอ้หนูอ้ําพี่มีแค่นี้เองหนูอ้ําตัวละครอื่นเขาก็มีเส้นเรื่องของเขาอย่างเช่นคุณเต็มก็แบบเพิ่งจะแบบว่าอกหักมานี่ว่าตัวของพอชเองเนี่ยน่าจะเกิดความรู้สึกอึดอัดมากที่อยู่ในบ้านหลังนั้นเข้าใจเพราะว่าขนาดเพื่อนที่อยู่รูมเมทด้วยกันก็ยังไม่สามารถที่จะเล่าได้อะว่าตอนนี้ตัวเองแบบมีความรักอะเขาจะฟิลปะเออคืออยู่บ้านหลังนั้นคือเป็นความลับมากกลัวไปหมดนะใช่คือมาที่เนี้ยมาตั้งใจแบบโป๊แตกเลยนะพอเขาแซวเขาทักปุ๊บอุ้ยดูออกหรอเออคือดูออกหรอคือจริงๆคืออยากให้รู้อ่ะจริงๆคืออยากให้พี่มีใครรับรู้ถึงความรักอันนี้บ้างหาเวลาอยู่ด้วยกัน2คนบ้างไม่ต้องอยู่แค่บนเตียงก็ได้แล้วก็หนังฟังเพลงอย่าคิดมากชีวิตนี้คนเราไม่ต้องคิดอะไรรักคือรักโจใช่ชอบตรงที่เขาบอกว่าเนี่ยมึงเป็นแบบเนี้ยมึงรักเขามึงรักเขาค่ะไม่ต้องคิดเยอะใช่ก็คือปลดล็อกตัวละครของพอชให้ยอมรับตัวเองเนาะเพราะว่าพอชก็มาในลักษณะที่แบบว่านี่เป็นครั้งแรกของผมที่คบกับผู้ชายเทียบกับการใส่เสื้อสีขาวดูบริสุทธิ์ดูสะอาดดูผ่องตาดูแบบว่า มีน้ำมีนวลเข้าใจไหมที่ลงไปก็คือมันคือการถอดหัวโขนเหมือนกันนะใช่ตอนมาดีเหมือนคุณคินสนุกไปด้วยใช่อยากทำชอบที่คุณคินแบบย่องมามากน่ารักมากอีดอกดูนี่คุณคินดูคุณคิน3ขวบใช่ไอ้แก่แล้วว่ะไม่ใช่ไอ้แก่อีพีนี้ไม่เรียกไอ้แก่แล้วเนี่ยดูดิย่องมาจุ๊บ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 ไอ้คุณคินน้องคินเออแต่ตอนเนี้ยตอนที่ออกไปเที่ยวกันอ่ะเป็นน้องคินมาใช่พอดเขาดูเป็นคนนำความตะมุตะมเพราะว่าพอดเขาชินกับโลกแบบนี้มากกว่าคินแล้ววันเนี้ยมันไม่มีอะไรเว้ยนอกจากเรา2คนมันไม่มียูนิฟอร์มที่แบบว่ามาเป็นเจ้านายลูกน้องใช่มาบอกแบบยศฐานะใช่แล้วพอได้เห็นเขาในเสื้อผ้าธรรมดาที่ไม่ค่อยได้เห็นอ่ะมันว้าวชมเลยมึงน่ารักจังเลยวะดิมันเป็นอะไรที่พิเศษสำหรับเขามากนะเว้ยที่เขาบอกเขาไม่เขินเลยที่จะชมกันอ่ะเขาชมเลยอ่ะทุกรอบเลยเออมึงน่ารักจังเลยวะแต่ว่าคุณคินก็คือดูเป็นผู้นำนะจับมือน้องเดินนำหน้านะใจแล้วเราชอบกันรักกันชอบกันด้วยใจไงคุณคินเขาไม่มีความรู้สึกเคอะเคอะแล้วพอดก็เอาออกเลยเพราะพอรู้สึกว่าสายตาจับจ้องเขาคนดีคนแรกแต่คินก็คือมากเลยแต่คินคือ born to be gay man นะมึงเข้าใจปะรู้สึกว่ามั่นใจนะใช่พอดครั้งแรกไงแคร์กับเราสองคนมองคู่อื่นบ้างใช้ชีวิตปกติแล้วเขาถ่ายให้เห็นคู่อื่นก่อนแล้วคู่อื่นก็ใช้ชีวิตปกติแบบนี้ดูตาดิต้องคินลูกแง่มแง่มแต่กูชอบการที่กลัวโดนตบหัวตลอดเวลาแล้วตากระพริบจริงเลยนะเวลากลัวโดนตบอ่ะเออดูตามองดีกินแล้วมองดีมันดีจังเลยอ่ะถ่ายรูปก่อนได้มืออันนี้ดีมากขินจิ้มแก้มขินจิ้มแก้มซีนเลยอ่ะขินจิ้มแก้มอันนี้ดีเนาะดีมากไม่เคยคาดคิดว่าจะได้เห็นมาเฟียแบบนี้มาเฟียแบลโอ้ยอันนี้ไม่ซีนชานซีนถ่ายรูปกล้องซีนถ่ายรูปกล้องโพลารอยด์คือเบสซินชานพอต้องการเก็บความทรงจำในช่วงโมเมนต์ณขณะนี้ไว้กับตัวเองมันเลยทำให้รู้เลยว่าพอจริงจังมากกับความสัมพันธ์ครั้งนี้แอบเห็นสายตาของพอตอนที่ขอรูปเก็บไว้ว่าเฮ้ยรูปไม่ดีเลยรูปไม่ดีเป็นจริงแล้วไม่ใช่เขารู้ตัวว่าเวลาแบบนี้มันมีน้อยมากเขากำลังตักตวงถูกต้องเขากำลังตักตวงเวลาที่เขามีน้อยนิดตรงนี้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้ซึ่งนี่คือความละเอียดของการเล่นของอาโปฉันเลยชอบเบสซีนนี้มากแล้วยกให้ซีนนี้เป็นเบสซีนเลยในขณะที่พี่มาเล่นได้ไม่มีความคุ้นคินเลย
ไอ้เต้าคินเลยอ่ะเข้าใจป่ะเออ7ขวบฉันก็เลยเลือกอันนี้เป็นเบสซีนของฉันเค้าเรียกอะไรอยากบอกโลกให้รู้ว่ารักกันแต่ทำไม่ได้ไงเข้าใจมันแบบว่าลง Instagram หรือทำโซเชียลมีเดียอะไรไม่ได้สักอย่างเวิงกันที่เขาหาทางออกโดยการแบบว่าเอออย่างน้อยได้ถ่ายรูปด้วยโพลารอยด์มันก็โรแมนติกเนาะเออเราก็เก็บไว้เป็นความลับของเราอะไรเงี้ยเขาใครช่วงวะเออใช่มันห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตใช้มือถือบ่ได้สรุปภาพนี้ใครเก็บอันนี้คุณคินคุณคินเก็บภาพนี้สร้างเรื่องแน่นอนใช่รูปนี้ในอนาคตเป็นต้นเหตุเป็นปัญหาเป็นหายนะหรือว่าคุณกรกับคุณพ่อของเวกัสอ่ะชอบผู้หญิงคนเดียวกันคือแม่ของพอร์ตไม่แน่เออไม่แน่เราแย่งก็ยังมาชอบใช่เออพอร์ตเหมือนกันไม่แน่คือชอบผู้หญิงคนเดียวกันอ่ะพ่อของเวกัสกับพ่อของคินอ่ะอืมก็เป็นไปได้ฉันไปอ่านมาเขาบอกว่าเราอย่าไว้ใจปอร์เช่ขนาดนั้นนะว่าปอร์เช่คงไม่ได้ใสขนาดนั้นกับอันนี้อีกทฤษฎีนึงก็น่าสนใจแล้วฉันก็ชอบอันนึงนะเป็นทฤษฎีสมคบคิดเหมือนกันนี่แหละเขาบอกว่าอยู่โรงเรียนอ่ะปอร์เช่กับหมาเกาคุยกันเอาจริงเหรอแล้วเรื่องที่ตัวของเวกัสรู้อ่ะคือรู้มาจากหมาเกาเพราะว่าปอร์เช่เล่าให้หมาเกาฟังเรื่องที่เราแบบสงสัยว่าเอ้ยทำไมรู้ว่าเปิดบาร์ที่ริมทะเลเฮ้ยเป็นไปได้เพราะเป็นไปได้เพราะมันน่าจะมีแค่คินกับใช่กับปอร์เช่นี่แหละที่รู้ใช่รู้แค่2คนนี่แหละอุ้ยคนลุกไม่ใช่ว่าปอร์เช่ก็อาจจะจงใจให้ลูกให้เวกัสเอ้ยมาเกาอ่ะมาแบบเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนอะไรคุยกันในโรงเรียนอะไรเงี้ยสนุกมันไปแบบมันไปไกลมากดีมันเยอะมากดีไม่ดีตัวของมาเกาเองอาจจะต้องย้ายโรงเรียนไปเรียนโรงเรียนเดียวกันกับปอร์เช่เพื่อไปสืบด้วยซ้ำอะไรเพื่อที่จะอยู่ใกล้ใช่โอ้ยดอกมันไปไกลมากเลยอ่ะเนี่ยพยายามตัดเธอตัดใจไม่รับสายอย่าแบบไปลุ่มหลงเด็กมันมากไม่งั้นเดี๋ยวจะทำอะไรลำบากเสียระบบเนี่ยนี่ my best scene ลูกชิ้นของฉันมึงปกติเวลาเราดูซีรีส์เกาหลีที่เขาเป็นซอฟต์พาวเวอร์เรามาประมาณ10กว่าปีแล้วนะเราก็จะเห็นว่าเขากินแบบของสตรีทฟู้ดของเขาข้างทางแล้วมันน่ากินชิบหายเลยกับแบบแลนด์มาร์คของเขานี่เราถึงแม้ว่าเพิ่งจะเริ่มต้นแต่ฉันเชื่อว่าอันนี้เป็นฉากจำที่คนอยากไปกินลูกชิ้นที่วัดอรุณน่ะใช่แฟนเนาะเพิ่งๆตอนนี้นะลูกชิ้นไปขายตรงนั้นแล้วเราก็เสาไฟกินรีก็สามารถตั้งอยู่ในที่จุดที่มันควรตั้งวัดอรุณมันกลับมามีชีวิตอ่ะเมืองเขาจะอยู่ป่ะเออคือก่อนหน้านี้คือมันซ่อมตลอดเวลาเลยอ่ะเออทั้งพื้นเลยอ่ะทั้งที่กูแบบไม่ชอบนั่งพื้นอ่ะใช่มันเป็นแบบว่าวันที่พอร์ตเนี่ยเขาวางแผนมาหมดแล้วอย่างที่เขาบอกว่าวางแผนมาหมดแล้วนะว่าวันเนี้ยเช้ากลางวันเย็นกินอะไรจบเนี่ยจบวันเนี่ยเราจะไปดินเนอร์กันริมน้ำแต่ว่ามันไม่บอกเออมันได้แค่นี้จริงๆมึงกูแบบมึงชอบไหมวะกูขอโทษนะอะไรเงี้ยเพราะว่าวันเนี้ยกูอยากเออกูอยากแบบเป็นให้มันเป็นวันที่ดีที่สุดเพื่อเก็บความทรงจำของเราไว้อะไรเงี้ยแต่มันเป็นซีนที่แบบว่านั่งกินลูกชิ้นกันธรรมดาแต่ว่าแสนพิเศษมันก็จะเป็นว่าคือเพลงนั้นอะจริงๆนะเว้ยสวยสวยงามอันนี้คือให้แบงคอกเอาไปเที่ยวตอนเนี้ยแบงคอกคืออันเนี้ยแบงคอกคือไอเนี้ยตลอดอะแล้วคุณคินก็นิ่งไปสักพักนึงเหมือนจะแกล้งเขาแหละแต่ฉันก็บอกว่าโคตรชอบเลยไอ้เจ๊ต้องติดต่อแค่เป็นเบอร์เขาคนเดียวเป็นเบอร์ในเนี้ยมีแค่เบอร์เดียวเอาไว้โทรหาเขาเวลาคิดถึงฉันมีความรู้สึกว่าตัวของตะวันเนี่ยรู้ทุกอย่างรู้หมดแล้ววางแผนไว้หมดแล้วเป็นสเต็ป1สเต็ป2สเต็ป3ถ้าคนปกติธรรมดาก็จะมาเลยแต่อีนี่มาแบบผุดๆๆมาแบบมานิบูเลตมาแบบไซโครมาแบบเขย่าขวัญเพื่อให้เกิดอะไรบางอย่างคอสกูถ้าคือคนปกติก็อาจจะมาเลยมึงเข้าใจไหมวะแต่นี่คือแบบว่ามาแบบแวบๆ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 เขามาถูกช่วงเวลาด้วยนะมันเป็นช่วงเวลาที่เขากำลังเริ่มมีความรักกันตรงนี้บ้างซีนนี้สวยมากมึงมันคือแบบจูบใต้น้ำตกอ่ะแล้วข้างล่างก็คือเป็นน้ำอีกอ่ะเออทุกสิ่งทุกอย่างแม่งดูแบบยังไม่พร้อมที่จะให้สองคนนี้รักกันน่ะอยู่ต่อหน้าสาธารณชนก็ยังไม่สุดเพราะว่าก็ยังไม่เกิดการยอมรับอยู่ที่บ้านก็ยังไม่สุดอีกก็ยังมีคนตรวจสอบนั่นนี่อีกก็เลยใต้น้ำนี่ฉันชอบซีนแบ่งออกซิเจนให้กันนี่ลือบุรีมึงว่าพีทใส่จริงปะไม่พีทน่าจะสังเกตตลอดไม่พีทรู้สึกว่าพีทเป็นคนรู้แต่ว่าไม่พูดไม่พูดไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของเรายังไงพีทก็ไม่ใส่ค่ะเรารู้สึกว่าพีทมีข้อมูลอะไรเยอะไปหมดแล้วก็เธอเห็นไหมเวลาเขาอยู่คนเดียวเขาชอบใส่ผ้าขาวม้าทาแป้งแล้วก็แบบเข้าใจป้าเพราะฉะนั้นเขาน่าจะมีแบบหลายๆแบบคาแรคเตอร์อ่ะแล้วพอเวลาเขาหัวเราะเหมือนไม่ได้พูดว่านะแต่เหมือนปลอมอ่ะหมายถึงว่าชอบหัวเราะเพื่อกบเกลื่อน
ความรู้สึกจริงๆของตัวเองสิ่งที่ยังคิดอะไรอย่างเงี้ยทางที่จริงๆมันแบบอาจจะไม่ได้ตลกแต่แบบเหมือนพยายามสร้างบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยสร้างเนี่ยจากภาพเนี่ยเราเห็นเลยสายตาน้องนี่น้องเนี่ยน้องเนี่ยน้องเนี่ยความคิดอยู่ตลอดเวลาใช่น้องเนี่ยน้องเนี่ยเนี่ยน้องเนี่ยน้องเนี่ยน่าจะเป็นน้องเนี่ยฉันว่าซีนวัดรูซีนสงสัยไงเฮ้ยแต่ซีนเนี้ยมันเหมือนไม่ได้มีอะไรมากมายแต่มีกิมมิกนะเว้ยกับการวาดรูปอะไรอย่างเงี้ยเออซีนวัดรูตลกเออคือฉันไม่ได้ตัดซีนนี้เข้าไปในรีแอคเพราะว่ามันเกิน 60% มีสกิลถ้ามึงไม่ใช่รู้กูวาดหน้าตาเขาประมาณเนี้ยมีสกิลมีสกิลกูก็บอกว่ามีสกิลเออลูกกูกูจะบอกเลยว่าอุ้ยเก่งมากเลยอ่ะเหมือนนะเหมือนใครอ่ะเปิดมาปั๊บเท่านั้นแหละเข้าใจพีทเลยอ่ะปึ๊บมึงไม่มีวันนึกถึงนึกออกอ่ะมีตำรวจจับแล้วไม่ได้เตือนไม่ได้เตือนแล้วก็อันเนี้ยชอบรหัสแบบโค้ดเนมอ่ะนกกระจิบกับนกกระจอกเอออันนี้ต้องเป็นนกอะไรดีคะถ้าไปอยู่ในแกงนี้นกหงหยกปีกใส่ลุงยังคงคอนเซ็ปต์เอาตรงนะกว่าจะสื่อสารสำเร็จอ่ะพี่ไปอาตายไปแล้วอ่ะนกกระจอกเรียกนกกระจอกเรียกนกหงหยกปีกใส่ลุงดอกโจรยิงว่าคุณแกว่านกหงหยกเสียงไม่หามันปลอมมันปลอมไม่ถูกคนมันไม่ใช่คนเราคอนเซ็ปต์ของแกงแบงก็คือชื่อแกงว่านกหงหยกปีกใส่ลุงที่มีเมมเบอร์เพียงแค่1คนก็คือฉันเองไม่มีใครอยากอยู่ด้วยตรงเนี้ยฉันชอบความแบบว่าแรดนะมึงเออเท่ากับแบบแรดจังเลยนะมึงแหมมึงเล่นสดาราเลยนะแรดจริงๆมึงเนี่ยมันให้ฟิลผัวเมียอุ๊ยแต่ที่ฉันเซอร์ไพรส์อะตอนแรกฉันไม่คิดว่าเขาจะหยิบรูปไปฉันคิดว่าเขาไม่เห็นทีแรกอุ๊ยรูปอันนี้เนียนมากเป็นการแล้วฉลาดมากที่เฉลยทีหลังเราจะได้แบบรู้สึกแบบว้าวเราจะดูโง่เราที่รู้สึกว่ากูรู้สึกตรงนี้ก็คือซีนของพีทด้วยที่พีทบอกว่ากูไปก่อนนะเรารู้สึกว่าพีทรู้ว่าพอร์ตอะเอาตัวรอดได้หรือไม่ก็คือเป็นคนโปรดของคุณคินแล้วใช่มันคงไม่โดนอะไรมันไม่โดนหรอกคือกูคงโดนหนักแต่คุณมึงอะพอร์ตน่าจะโดนไม่หนักน่าจะโดนไม่หนักงั้นกูไปก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยพีทน่าจะรู้ทุกอย่างแหละใช่รู้เหมือนกันนะไม่พูดแค่ไม่พูดเฉยแล้วก็ซีนเซอร์ไพรส์ผัวเซอร์ไพรส์ผัวอันนี้ซีนเบสซีนของฉันปืนจ้องจริงตรงนั้นเออปืนจ้องจริงตรงนี้เออนี่แล้วที่คุณคินบอกว่าต้องใช้ปืนอีกกระบอกถ้าเป็นคนเนี้ยต้องใช้อีกกระบอกละมั้งแล้วปืนรัวๆๆเลยนะคราวเนี้ยฮะปืนแบบรัวๆๆเลยไปสุดกว่ากูอีกถ้าเป็นเราสมมติเราทำอะไรผิดกับเพื่อนเราบอกคิดถึงจังอีเหี้ยพูดอะไรอืมเอาอะไรเอาอะไรว่าอีเกมมาสาย3ชั่วโมงเลยจะมาถึงคิดถึงจังเงี้ยท้อแหละเลยรอบนี้น่าจะหนักหน่วงของจริงพีทรู้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 ลอยดูรู้เขาเป็นบริการนะหนูไม่ใช่เป็นปฐมรู้หมดแหละเออแต่อันนี้เป็นการส่งสัญญาณขั้นสุดให้พอร์ตเลยนะพอร์ตนั่นแหละใส่เองใช่เข้าใจปะคนที่ใส่สุดคือพอร์ตเออพอร์ตใส่เองเขาส่งสัญญาณให้ขนาดนั้นว่าเขารู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยอู้ร้องเพลงนี่ไงร้องเพลงต่อหน้าเธอเนี่ยคู่เนี้ยใจเขาไงอืมค่อยเขวเลยพอฟังเพลงจบอะใครมันจะไปกล้าทำอะไรเนี่ย And this song is call you และเพลงนี้เรียกว่าเธอเข้าใจปะรักฉันเรียกว่าเธอและฉันแต่งเพลงรักมาเพื่อเธออืมแล้วก็แทนคุณหลังจากที่เขาไปบ้านตระกูลรองมาตั้งนานก็ได้ออกสักทีแล้วเออก็คงคอนเซ็ปต์เดิมดูซีรีส์ใช่แต่ว่าดูซีรีส์ผีเป็นบริการแทนคุณนั่นเลิศสุดแล้วบอกเลยในบ้านหลังเนี้ยแฮปปี้ผู้ชอบตอนกระโดดทีบอ่ะมันดูจริงไปหมดเลยอ่ะแล้วซึ่งเขาน่าจะอะไรอ่ะคอนเซนต์กันแล้วว่าขอเล่นนะเนี่ยกลัวผีได้แบบว่าอุ้ยแต่ตอนนั่งทับรีโมทคือน่ารักเนาะน่ารักเนาะแล้วเนี้ยฉันภาวนาว่าอย่าให้เป็นประหลัดขีดแล้วมันก็เป็นอ่ะเออเราคือประหลัดขีดโอ้ประหลัดขีดอ่ะมึงอินเตอร์แฟนจะเข้าใจไหมอ่ะแล้วจะบอกว่าประหลัดขีดอันใหญ่ด้วยนะนี่ถือว่าอันใหญ่นะอันเนี้ยให้เขาอยากให้เห็นชัดเออมึงมันมีทำไมอ่ะมึงอินเตอร์แฟนไม่เข้าใจหรอกแต่อินเตอร์แฟนจะเข้าใจก็ต่อเมื่อเขาไปเสิร์ชหาว่าเป็นความเชื่ออะไรอะไรแล้วในซีนคอมเมดี้ที่ปลาขีดแล้วค่ะเออมันค่อนข้างเวียดมากๆเลยเนาะในแบบสายตาคนอื่นที่ไม่ได้เข้าใจความหมายแล้วก็เข้ามาในห้องแล้วก็นั่งเออเฮ้ยแต่สิ่งนี้ก็ดีนะสิเปิดใจถามกันตรงๆตอบกันตรงๆสิ่งนี้ก็ดีมันไม่ไหวแล้วแหละมันอึดอัดใช่ถ้ากูเป็นคุณคินกูจะเอ็นดูมากใช่คือแบบถ้ามีใครสักคนมาแบบคุยกูว่า
มึงกูเห็นผีแฟนเก่ามึงอ่ะต้องถึงกูแน่เอออะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะโหนอกจากที่กูจะเอ็นดูที่มึงกลัวผีแล้วมึงยังเห็นผีแฟนเก่ากูอีกหรออะไรอย่างเงี้ยเอ็นดูไปหมดอะไรเงี้ยไม่กูไม่มีทางเห็นผีแฟนเก่าเพราะเขาไม่เคยมีแฟนเศร้าปะชอบการที่เล่าปมเนาะว่าเราก็ได้รู้แล้วไงว่าปมเป็นยังไงจริงจริงเพราะว่าแต่เขาก็ไม่ได้บอกนะว่าตายตายไหมเอออันเนี้ยเขาไม่ได้บอกที่ผีแบบเออใช่คาใจแล้วก็นี่ปัญหาเนี่ยก็คือมึงยังเก็บไว้ทำไมใช่ถ้าไหนว่าเขาหักหลังมึงอีพวกที่มีแฟนใหม่นะซ่อนรูปแฟนเก่าไว้ดีๆอย่าให้เขาเห็นอย่าเก็บมันจะมีมึงอย่าแนะนำว่าซ่อนไม่ถ้าอยากเขาเรียกว่าอะไรถ้าแบบเออเป็นเพื่อนกันหรือว่าเป็นความทรงจำอะไรก็ไม่เล่าเราหลวงหรอกแต่ว่าอย่าให้เห็นไม่ชอบมึงแต่บางคนเขาไม่ลบจริงๆนะเขาไม่ลบอ่ะมึงเขาไม่เคยลบโทรศัพท์ขยำแล้วไปทิ้งจ้ะคือยืนคือสั่งขยำด้วยขยำแต่ก็ยังไม่ทิ้งให้สุดตาเนาะบอกว่าเดี๋ยวไปทิ้งให้ก็ไม่รู้จะยังไงเป็นกูจะให้เผานี่อันเนี้ยเด็กวัดเนี่ยอลุ่มจอเนาะเด็กวัดเด็กเอ็นบีพีแต่อันนี้เป็นกิมมิกนะเออว่าไม่ได้มันก็เกินคาดแล้วนะแต่ว่ามาแบบตักบาตรก็คือแจ็คพอตเลยจ้าตะวันตามมาจ้าชอบการที่แบบมาปุ๊บแล้วเป็นลมอ่ะหรือจริงคนที่เอากรไอเอาตะวันไปเก็บไว้คือพ่อเนี่ยหนูอะคิดอยู่ว่าหรือว่ามันเป็นแผนของพ่อใช่ไม่แน่นะพีแล้วจู่ๆก็ปล่อยตะวันออกมาเพราะว่าแบบว่าดูเป็นตัวละครที่แบบว่ามาเพื่อป่วนแต่จริงๆจะบอกว่า EP เนี้ยสำหรับเรานะมันเป็น EP ของการเบรกผ่อนคลายเพราะ EP ที่แล้วมันเครียดมากเนื้อเรื่องไม่ได้ดำเนินไปใช่มันเป็นEP ขั้นเขาเรียกอะไรเฟสการเริ่มเฟสใหม่เพราะว่ารอบที่แล้วมันเป็นเฟสแบบพีคสุดแล้วไงเข้าใจปะอันนั้นคือแบบว่ากำลังจะมาอีกแล้วแหละใช่อันนี้น่าจะเป็นแบบฤดูกาลใหม่เฟสใหม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอันนี้มันคือการให้เราผ่อนคลายแล้วเดี๋ยว EP หน้าหนักหน่วงแน่นอนจริงมั่นใจกูจะเบิ้ลอีกอ่ะฉันอยากดูการแสดงของพี่นะอีพีเนี้ย no. มึงซอฟๆไปก่อนมึงหนักไปนิดก่อนแต่ในอีพีหน้าของจริงจะมาแต่ฉันชอบการที่แบบเรามารีคอร์ดกันแล้วแบบว่าต้องบทยากแน่ตอนโอ้อย่างละเพราะว่าทักแคสคนนี้มาเนี่ยพี่นาพี่นาเอาตายเออพี่นาเอาตายบอกเลยละเอียดด้วยคนเนี้ยบอกเลยว่าตะวันจะต้องเป็นฟิลแบบอีดอกนี่นะมันไส้อีนี่ท็อกซิกคือพี่นาคือเอาโปะใช่พี่ก็เลยพูดเลยว่าพี่นักอาโปเจอแฟนอ่ะมาในบทแฟนกันทั้งคู่อ่ะเออแล้วการแสดงแบบชนกันนะชิอุ้ยสนุกแน่จะเป็นเบอร์ไหนอีกอ่ะโหนั่นแหละค่ะรอติดตามชมกันสำหรับคิงพอด EP 9เนาะจะขึ้นเลข10แล้วทุกคนมันเร็วเหลือเกินและทุกคนคือจะบอกว่าถ้าทุกคนเห็นชุดและเสื้อผ้าหน้าผมแล้วทุกคนจะรู้เลยว่าเราถ่ายกันดึกมากเพราะฉะนั้นถ้าเราง่วงนิดง่วงหน่อยอย่าว่ากันนะขอร้องขอโทษจริงๆเออนั่นแหละค่ะแล้วครับก็อยากให้มันจบแบบว่าภายในวันเดียวกันเนาะใช่ตอนนี้ตี 3:43 ตี 4 แล้วใช่ให้กำลังใจพวกเราง่ายๆเลยพี่เจมส์โดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสำคัญที่สุดคือกดกระดิ่งสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเฮ้ยพอเธอเลือกเบสซินยังก่อนเด้อก็เบสซินก็สอดแทรกนั่นแหละการรีแคปไปเลยโอเค